ไปดูการค้นพบครั้งใหม่นะครับในปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์เกี่ยวกับการพบสัญญาณคลื่นวิทยุ FM ที่ถูกปล่อยออกมาจากดวงจันทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจนะครับโดยถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ทางองค์การนาซามีการส่งยานอวกาศขึ้นไปบนห้วงอวกาศแล้วก็ไปพบสัญญาณบางอย่างที่ถูกปล่อยออกมาจากดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลครับยานที่ว่านี้ต้องใช้เวลาตั้ง5ปีนะคะกว่าจะเดินทางไปถึงแล้วก็สำรวจเก็บข้อมูลมาได้ทีนี้ต้องย้ำว่าดวงจันทร์ที่ว่านี้ไม่ใช่ดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์โลกที่เราอาศัยอยู่นะคะคนละดวงกันเป็นดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีค่ะทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วคลื่นวิทยุ FM มันไปอยู่บนนั้นได้ยังไงตอนนี้ก็เลยต้องหาคำตอบกันยกใหญ่ค่ะสำหรับบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการตั้งคำถามนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าบนดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอาศัยอยู่ก็ได้นะครับนี่เป็นการค้นพบแล้วก็ถูกเผยแพร่ออกมานะครับจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่า NASA ของทางสหรัฐเกี่ยวกับกรณีคลื่นสัญญาณบางอย่างที่ถูกปล่อยออกมาจากดาวบริวารดวงนี้นะครับก่อนหน้านี้มีการส่งยานขึ้นไปสำรวจที่ชื่อว่ายานจูโน่เดินทางขึ้นไปห้วงอวกาศตั้งแต่เมื่อปี2554ใช้เวลาในการเดินทางจากโลกนะครับถึง5ปีกว่าที่จะเดินทางไปถึงใกล้กับดาวพฤหัสเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2559โดย NASA มีจุดมุ่งหมายในการส่งยานจูโน่ไปที่ดาวพฤหัสเพื่อสำรวจเกี่ยวกับภาวะแรงโน้มถ่วงสนามแม่เหล็กและองค์ประกอบต่างๆบนดาวพฤหัสเพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าดาวพฤหัสก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรและมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งล่าสุดยานจูโน่ลำนี้เดินทางไปใกล้กับดวงจันทร์แกนิมิดซึ่งเป็นหนึ่งในดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีและเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสบดีที่สำคัญยังเป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลอีกด้วยโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ 5,268 กิโลเมตรทีนี้ระยะทางถ้าเทียบกับดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของโลกต่างกันขนาดไหนต่างกันอยู่ประมาณสักพันกว่ากิโลเมตรนะครับเพราะว่าดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารดวงเดียวของโลกนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่แค่ 3,474 กิโลเมตรเท่านั้นครับทีนี้ NASA เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็บอกว่าในขณะที่ยานเนี่ยกำลังเคลื่อนไปค่ะด้วยความเร็วประมาณสัก50กิโลเมตรต่อวินาทีช่วงที่กำลังเคลื่อนผ่านขั้วดวงจันทร์แกนิมิดและจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสเชื่อมต่อกันกับสนามแม่เหล็กของดวงจันทร์ดวงนี้ค่ะปรากฏว่ายานจูโน่ที่ส่งขึ้นไปสำรวจเนี่ยไปตรวจพบคลื่นวิทยุ FM ที่เรียกกันว่าคลื่นวิทยุแบบเดคาเมตริกนะคะก็ที่มนุษย์โลกอย่างเราเนี่ยรู้จักกันว่าในชื่อของ Wi-Fi แล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นมากค่ะเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยทูตของ NASA ประจำรัฐยูทาห์นายแพทริกวิกกินส์เขาพูดถึงเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าสาเหตุของการที่ไปพบคลื่นที่ว่านี้นะคะที่เรียกกันว่าเป็น Wi-Fi ที่ว่านี้เนี่ยมันน่าจะมาจากการกวัดแกว่งของอนุภาคอิเล็กตรอนหรือจากแหล่งธรรมชาติมากกว่าคือเขามองว่าคงจะไม่ใช่มาจากมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลี่ยนหรือว่า ET อะไรอย่างที่เรารู้จักกันจากภาพยนตร์นะคะแต่ว่าตัวเขาเองก็มั่นใจเขาเชื่อว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดวงจันทร์แกนิมิดแต่มั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตที่ว่าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวไม่ใช่ ET อย่างที่เราคิดกันนะคะก็อธิบายเพิ่มเติมว่าดวงจันทร์แกนิมิดพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยมันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่บริเวณชั้นผิวเปลือกมายาวนานแล้วล่ะค่ะบางจุดมีบริเวณที่ค่อนข้างจะราบเรียบสว่างกว่านะคะมีน้ำแข็งติดกับดินติดกับหินด้วยแล้วก็มีสนามแม่เหล็กสูงด้วยซึ่งจริงๆการค้นพบครั้งนี้เนี่ยก็ค้นพบมายาวนานค่ะตั้งแต่เป็นการค้นพบของกาลิเลโอเมื่อ7มกราคมย้อนไปปี2153นู่นเลยค่ะนี่คือเรื่องของการสำรวจแล้วก็การค้นพบหลักฐานสำคัญบนดาวพฤหัสบดีนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์แปลกประหลาดโดยเฉพาะเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเรื่องของจานบินต่างๆล่าสุดครับท่านผู้ชมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองมีข่าวที่มีการรายงานออกมาจากทางสำนักข่าว Hawaii News รายงานนะครับว่ามีคนไปเห็นภาพนี้ครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะเป็นวัตถุบางอย่างบินได้อยู่เหนือท้องฟ้ายามเย็นที่เกาะโออาฮูของฮาวายแล้วก็พอมีคนไปเห็นก็พยายามแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นรับทราบท่านผู้ชมช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าภาพที่เห็นอยู่ในจอนี้คืออะไรกันแน่โดยการพบวัตถุดังกล่าวมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้หลากหลายมุมหลายคลิป
แล้วก็มีการจับภาพได้ลักษณะของวัตถุเนี่ยฮะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถเรืองแสงได้ในตัวบางคนเห็นว่ามันลอยขึ้นไปเหนือท้องฟ้าแล้วก็ตกลงไปในทะเลบางคนบอกว่าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าเสาโทรศัพท์อีกด้วยลอยไปลอยมาแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรออกมาจากยานลำนี้ก็มีคลิปภาพออกมาปรากฏอย่างที่เห็นนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารการบินของรัฐบาลกลางสหรัฐบอกว่าเท่าที่มีการสำรวจตรวจสอบข้อมูลในวันนั้นไม่มีรายงานเกี่ยวกับเครื่องบินหรืออุบัติเหตุทางอากาศในพื้นที่ในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นปริศนากันต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่มนุษย์พยายามจะหาคำตอบอยู่นะครับว่าโลกของเรานอกจากจะมีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยหรือไม่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นวัตถุแปลกประหลาดอยู่เหนือท้องฟ้าก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังรอคอยการค้นหาคำตอบกันต่อไปนะครับค่ะก็หาคำตอบกันมาหลายปีแล้วก็ต้องหาคำตอบกันต่อไปแต่ว่าภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นกันที่ท้องฟ้าเหนือฮาวายคือภาพเห็นชัดนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้อยู่ดีว่ามันคือภาพอะไรกันแน่ก็หาคำตอบกันต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ